งานหลังนี้คุณผู้ชมเป็นงานที่เรารู้สึกว่าเราได้ทำคลิปบ้านล้างสร้างรายได้เนาะที่ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 7:00 นเนี่ยบ้านล้างสร้างรายได้ที่ผมซื้อบ้านล้างมารีโนเวทหลังเนี้ยผมคิดว่าเขาน่าจะไปแอบดูรายการนี้มาแหละนะครับแล้วก็รู้สึกว่าการรีโนเวทเนี่ยจะคล้ายๆสไตล์ผมเลยเน้นถึกอึดทนนะฮะนี่พื้นทนแน่นอนอย่างท่อไฟนี่คุณดูดิโอ้โหเป็นแผงเป็นระเบียบเลยนะไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนเลยสวัสดีครับผมโบสาโรจสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่บ้านส่วนตัวเพชรเกษมซอย68หลังนี้เลยบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่เราได้รับการรีโนเวทเนาะก็คือรีโนเวทภายในทั้งหมดเลยคุณผู้ชมก็คือจัดใหญ่จัดเต็มเลยท่านเจ้าของบ้านไว้วางใจนะครับให้เราทำให้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็มีการทำเขื่อนกันดินรอบบ้านอีกนะครับซึ่งงานเขื่อนกันดินรอบบ้านเนี่ยเราเคยถ่ายไปแล้วในคลิปก่อนนะใครยังไม่ไปดูไปดูได้เลยผมแนะนำวิธีการแก้ปัญหาไปถึง3อย่างด้วยกันนะครับทั้ง3อย่างนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาคือดินสไลด์รอบๆตัวบ้านและทั้ง3อย่างนี้ราคาต่างกันนะครับคุณลองเลือกดูว่าคุณชอบแบบไหนอย่างไรลองไปย้อนดูคลิปนั้นได้เลยผมจะฝากลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้จะพามาดูบ้านเนาะอย่างหน้าบ้านนี่ก็ทาสีรั้วทาสีประตูเรียบร้อยประตูใหญ่มากนะครับเดินเข้ามาด้านในคุณผู้ชมต้องบอกว่าสภาพบ้านของคุณลูกค้าเดิมๆทีเนี่ยเป็นบ้านที่มีอายุอนามค่อนข้างนานแล้วน่าจะ20ปีบวกแล้วแหละนะครับซึ่งบ้านประเภทนี้ทำเลแบบนี้หายากแล้วนะครับเพราะว่าหน้าปากซอยของคุณลูกค้าเนี่ยมีรถไฟฟ้าผ่านแล้วนะครับซึ่งใครที่อยากหาซื้อบ้านนะครับที่มีเนื้อที่ใหญ่ๆขนาดนี้คุณผู้ชมเนื้อที่เขาเยอะมากเลยนะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวบ้านของเขาเนี่ยก็ยังมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อยู่แล้วก็ใช้งานได้จริงหลักๆคือทำเลคุณผู้ชมนะหลักๆที่ผมชอบคือทำเลเลยนะครับซึ่งทำเลตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมลองประเมินดูนะว่าถ้าบ้านหลังนี้สมมุตินะราคาสักผมตีง่ายๆเลยซื้อมือ2มาก็ตีไปสัก4ล้านรีโนเวทสักล้านหนึ่ง5ล้านโดยประมาณนะพื้นที่ก็จากดูจากสายตาแล้วน่าจะมีประมาณสัก70วาโดยประมาณแล้วกันผมประมาณเอา5ล้านอาจจะไม่อยู่ปัจจุบันนี้ในทำเลแบบนี้แต่ถ้าคุณต้องการที่แบบบ้านสวยๆออกไปชานเมืองหน่อยเนื้อที่ดินผมเชื่อว่าน่าจะน้อยกว่านี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณอาจจะได้ทำเลที่ไกลขึ้นขับรถไปกลับไปกลับมันจะไกลมากเลยค่าน้ำมันรถก็กินค่าเชื้อเพลิงก็กินนะครับคุณก็ลองชั่งน้ำหนักกันดูนะครับอย่างตรงนี้นะครับทำเลดีก็ซื้อมารีโนเวทได้นะครับก็ลองดูเนาะอย่างหลังนี้ท่านเจ้าของบ้านรีโนเวทรอบหมดเลยใครที่ยังไม่ดูคลิปเนาะกันโพรงสไลด์เป็นโพรงดินสไลด์รอบบ้านผมถ่ายไปแล้วลองไปดูได้วันนี้จะพาไปดูภายในตัวบ้านคุณผู้ชมซึ่งภายในตัวบ้านของคุณลูกค้าเนี่ยก็คือรื้อทำใหม่เกือบหมดเลยตั้งแต่พื้นที่ผมเหยียบอยู่นะครับต้องขออนุญาตคุณลูกค้าใส่รองเท้าเข้ามานิดนึงนะครับซึ่งต้องบอกว่าพื้นตรงนี้เป็นพื้นกระเบื้องนะครับแผ่น40คูณ40ลายไม้นะครับเป็นสีออกแบบน้ำตาลน้ำตาลหน่อยตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยใครชอบแบบไหนก็จัดไปได้เลยนะครับเมื่อรื้อกระเบื้องเก่าออกพื้นเก่าออกปูใหม่เนี่ยเราก็ทำการปรับระดับพื้นอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องลงไปได้เลยซึ่งกระเบื้องพวกนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกว่าเราต้องทำการสกัดหาระดับนะครับแล้วก็ให้ระดับเนี่ยมันไม่สูงจนเกินไปถ้าคุณปูทับไปเลยนะครับประตูต่างๆอาจจะปิดไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นนี่ประตูเหล็กดัดประตูเหล็กดัดเนี่ยสมมุติว่าถ้าคุณปูทับพื้นเดิมเลยนะครับมันก็จะสูงมันก็จะไปติดขาประตูเหล็กดัดอะไรประมาณนี้นะครับนี่คร่าวๆแล้วกันเนาะรวมถึงประตูเหล็กดัดหน้าบ้านด้วยอะไรด้วยเนาะดังนั้นระดับพื้นอาจจะต้องทำการปรับใหม่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับเมื่อกี้ใกล้ๆตู้ไฟคุณมาดูตู้ไฟซะก่อนไฟนี่คือเดินใหม่ทั้งหลังใช้คำว่าเดินใหม่ก็คือเดิมทีแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยก็เป็นเดินลอยอยู่แล้วถ้าบ้านสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าฝังผนังเนี่ยหายากนะครับแล้วเขาก็ไม่ค่อยนิยมฝังกันบ้านสมัยก่อนพอเรารีโนเวทเสร็จเนี่ยเราบอกคุณลูกค้าว่าคุณลูกค้าจะเอาฝังหรือไม่ฝังถ้าเอาฝังผนังเนี่ยผมบอกให้แล้วผนังเก่าๆแบบเนี้ยเวลากรีดแล้วเนี่ยมันจะร่อนมันจะกระเทาะได้ง่ายมันจะเปราะบางดังนั้นเนี่ยเวลากรีดข้างในอาจจะร้าวไปข้างนอกเราจึงแนะนำคุณลูกค้าว่างั้นเดินท่อกลมขาวเดินลอยก็ดีเหมือนกันดูด้วยว่าเส้นนี้ออกจากเซอร์กิตลูกนี้เซอร์กิตเบอร์1 2 3 4 5ลูกนี้ออกจากเบอร์5วิ่งมาตรงนี้ไปไหนต่อก็ดูได้เลยไล่ไปเลยนะเพดงเพดานไล่ไปเลยมุมนี้นี่เลี้ยวมาตรงนี้ผ่านหน้าห้องน้ำมีบล็อกแยกนะฮะลงมาเป็นสวิตช์ไฟนะครับสวิตช์ไฟก็เปิดในห้องน้ำเปิดเข้ามาดู
เปิดในห้องน้ำตรงนี้ก็จะมีสุขภัณฑ์นะครับมีอ่างล้างหน้าอันนี้คือเรารีโนเวทหมดเลยนะรื้อกระเบื้องพื้นผนังติดตั้งสุขภัณฑ์ใหม่ติดตั้งสายฉีดชำระคือทำหมดทุกอย่างคุณผู้ชมน้ำองน้ำอุ่นติดให้หมดนะครับปลั๊กน้ำอุ่นนี่ก็คือเดินแยกมาแล้วเห็นไหมมีบล็อกไฟแยกข้างบนนี้นะครับน้ำอุ่นก็ต้องเอาสายเบอร์ใหญ่หน่อยก็แยกมาหมดเลยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เราก็รีโนเวททั้งห้องน้ำเลยนะครับรวมถึงการเดินไฟด้วยนะพอผมเดินออกจากห้องน้ำคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไปตามแนวท่อไฟกันดีกว่าแนวท่อไฟวิ่งมาทางนี้คุณผู้ชมวิ่งมาเนี่ยนะเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะลงมาตรงนี้มีปลั๊กไฟก็ใส่คอลเลกเตอร์ให้ด้วยรู้จักคอลเลกเตอร์ไหมคอลเลกเตอร์คือตัวต่อระหว่างกล่องกับบล็อกตัวนี้นะครับซึ่งราคาไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าทำให้งานเรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกว่าช่างบางท่านก็ไม่ได้ใส่แต่ของเราเนี่ยใส่ให้ทุกจุดเลยมีคอลเลกเตอร์หมดเลยตามบล็อกตามอะไรไล่มาตรงนี้มีบล็อกแยกอีกเห็นไหมมีบล็อกแยกลงมาก็มีปลั๊กไฟอีกนะครับเดินท่อมาเลี้ยวมาต่อเลยเข้าบล็อกแยกบล็อกแยกเสร็จมีเบรกเกอร์เบรกเกอร์นี้ไปทำอะไรเครื่องซักผ้าคุณผู้ชมนี่เบรกเกอร์เครื่องซักผ้าก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะไม่ต้องซีเรียสถ้าเป็นกังวลใจก็ใส่นะครับแต่จริงๆแล้วผมไม่ใส่นะครับอ่ะท่อน้ำทิ้งก๊อกน้ำดีนะครับวางเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เลยท่อไฟก็วิ่งมานี่มีปลั๊กไฟบนเคาน์เตอร์ด้วยคือเดินลอยหมดเลยอ่ะใครที่ชอบแบบแนวเดินลอยก็อันนี้ได้เลยใช้เป็นท่อกลมขาวราคาจะประหยัดกว่าบางท่านชอบสไตล์ดิบๆล็อฟๆใช้เป็นท่อแบบโลหะนะท่อโลหะก็มีหลายชนิดเนาะสังกะสีอลูมิเนียมก็ว่ากันไปนะครับตรงนั้นราคาจะสูงกว่าแต่ถ้าคุณชอบล็อบๆคุณก็ใช้ผนังสีเทาแล้วก็ทาสีทับท่อหรือปัจจุบันมันมีท่อสีดำด้วยนะครับก็ลองรีเควสต์เข้ามาได้นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะต่อมานะครับผนังทั้งหมดเราทำการทาสีใหม่หมดเลยคุณผู้ชมทาสีผนังเป็นสีครีมเนาะทาใหม่ทั้งหมดแล้วก็ด้านบนฝ้าฉาบเรียบจริงๆแล้วเนี่ยขัดใจผมนิดนึงแต่ก็เป็นความชอบของท่านเจ้าของบ้านเนาะถ้าทำฝ้าฉาบเรียบสวยๆแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเจ้าโคมไฟเนี่ยนะครับแนะนำให้เป็น LED ฝังไปในฝ้าเลยแต่ถ้าชอบแบบซาลาเปาแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีเกล็ดระยิบระยับพวกนี้นะครับก็ได้แต่ไฟอันนี้มันมีข้อดีนะผมเรียกไฟซาลาเปาคืออะไรแสงมันจะสว่างกระจายจ้าไปเลยแต่ถ้าเป็นดาวไลท์เนี่ยมันจะส่องแค่ลงพื้นมันจะสลัวสลัวอะไรประมาณนี้สลัวสลัวก็แบบอะไรว่าไฮโซหรือเปล่าตามโรงแรมตามเรื่องเนี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นคนสูงอายุอยู่เนี่ยเขาชอบไฟแบบเนี้ยเปิดแล้วแบบปั๊บสว่างจบสวยแบบนี้แก้งานง่ายด้วยนะเสียก็ซื้อมาเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่หลอดฝังฝ้าก็แก้งานง่ายเหมือนกันก็ไม่ยากก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับอ่ะจุดตรงนี้ก็มีปลั๊กไฟให้ตามมุมตามจุดเลยจะซ้ายจะขวานี่สวิตช์ไฟอ่ะอันนี้ปลั๊กอีกนะครับตรงนี้ก็มีปลั๊กนะต่อท่อมีบล็อกแยกมีอะไรหมดนะครับด้านล่างก็ประมาณนี้เมื่อกี้มันมีเคาน์เตอร์ครัวด้วยใช่ไหมคือเดิมทีเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเคาน์เตอร์เก่าเนาะเราก็ทำการรื้อออกทำเคาน์เตอร์ใหม่ซึ่งตรงนี้ก็คุณลูกค้าก็เลือกลายกระเบื้องมาเลือกหน้าบานมาแล้วก็ดูแลให้นะครับชอบแบบไหนก็คุยกันได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าซื้อแบบแพ็กเกจห้องครัวเนี่ยเราก็จะมีพวกซิงค์ล้างจานนะครับมีหน้าบานให้ในแพ็กเกจนะครับประมาณนี้เนาะตรงนี้สวิตช์ไฟคุณผู้ชมนี่4สวิตช์อะไรจะเยอะแยะขนาดนั้นลองกดดูก่อนนะอันนี้อ๋อปิดในบ้านนอกบ้านโอเค4สวิตช์อยู่ตรงนี้มีหลายอันนี่อันนี้เป็นสวิตช์2ทางมาดูใกล้ฮะสวิตช์2ทางตรงนี้ก็สามารถเปิดปิดด้านบนได้เปิดสลับกับด้านบนใครอยู่ด้านบนก็เปิดปิดได้เขาเรียกว่าสวิตช์2ทาง2 way นะครับพื้นนี่เลยปูกระเบื้องหมดเลยนะฮะรวมถึงใส่จมูกกันลื่นด้วยนี่คือจมูกกันลื่นนะเดินขึ้นมาได้เลยครับขออนุญาตท่านเจ้าของบ้านใส่รองเท้าหน่อยนะครับขอโทษทีครับเดินขึ้นมาตรงนี้ทาสีผนังด้านล่างเป็นสีครีมใช่ไหมด้านบนตัดเป็นสีขาวนะครับขึ้นมาด้านบนเราจงเราจับเก็บสีใหม่หมดนะครับในการทาสีเนี่ยมันก็เหมือนได้บ้านหลังใหม่แล้วคุณผู้ชมพื้นด้านบนเป็นไฮไลท์นิดนึงนะครับพื้นด้านบนเนี่ยเดิมทีเป็นปาเก้นะครับบางท่านเนี่ยมีคำถามมาว่าอยากจะรื้อปาเก้ออกนะครับจะทำยังไงดีก็รื้อออกอันนี้ง่ายสุดใช่ไหมจะทำยังไงดีคือจะปูอะไรดีบางท่านบอกว่าลามิเนตบ้านเพื่อนเนี่ยไปซื้อในหมู่บ้านจัดสรรปูลามิเนตใช้ไปปีเดียวบวมหมดแล้วโดนน้ำนิดเดียวก็บวมปวกก็กินลามิเนตนี่ตัดออกไปเลยผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับแต่ปัจจุบันมีกระเบื้องยาง SPC นะครับเข้ามาแรกๆเนี่ยผมก็โอ้โหวัสดุทำดีนะสโตนคอมโพสิตอะไรคือมันผลิตจากมีแร่ของหินด้วยอ่ะทำให้แบบผิวหน้าสัมผัสของเขาเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เป็นคลิกล็อกด้วย
ติดตั้งง่ายอะไรง่ายติดตั้งได้เองนะครับปัจจุบันใช้ที่ออฟฟิศของผมเนาะใช้ไปปีกว่าๆมันร่อนหมดเลยคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าขาเก้าอี้เนี่ยไปวางเสร็จแล้วมันไม่สามารถรับแรงกดได้นะรับแรงกดที่แบบพนักงานมานั่งทำงานทุกวันเนี่ยมันก็ยุบมันก็แตกตามรอยต่อซึ่งตรงนี้ผมรื้อเปลี่ยนใหม่หมดเลยมันไม่ค่อยทนขนาดนั้นนะครับยิ่งเกรดที่แบบซื้อเฉพาะไม่รวมค่าปูนะที่แบบซื้อมาเป็นกล่องอะที่แบบไม่ยังไม่รวมค่าปูอะเช่นแบบกล่องละ500ต่อตารางเมตรอย่างเงี้ยผมบอกให้เลยว่าไม่ค่อยทนเพราะว่าเราใช้เองเรารู้ซึ่งบ้านผมก็เหมือนกันบ้านผมเนี่ยก็ใช้คลิกล็อกเหมือนกันแต่ใช้เป็นไวนิลซื้อมาตารางเมตรละ1,000ปัจจุบันโชคดียังอยู่ดีแต่อาจจะบอกว่าอยู่กันแค่ไม่กี่คนนี่แหละไม่เหมือนกับออฟฟิศนะครับดังนั้นเนี่ยใช้กระเบื้องยาง HPC เล่าจากประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันลองคิดดีๆก่อนซื้อนะครับดูข้อเสียก่อนเพราะว่าถ้าคุณรื้อเปลี่ยนใหม่หมดเนี่ยมันงานใหญ่แล้วมันก็แพงด้วยนะครับ HPC ราคาตารางเมตรละกล่องละ 2-300 อ่ะผมก็เคยเห็นนะแต่ผมคิดว่าผมซื้อมา 4-500 แล้วเนี่ยมันยังเป็นอย่างนั้นถ้า 2-300 ผมนึกภาพไม่ออกจริงนะครับอันนี้ไม่ได้โจมตีคนขาย HPC นะแต่จากยูเซอร์ใช้จริงเก็บจริงนะครับห้องนี้ท่านเจ้าของบ้านจึงแนะนำไม่ได้แนะนำหรอกท่านเจ้าของบ้านจึงใช้กระเบื้องเลยนะครับทีแรกเนี่ยถ้าเป็นวัยรุ่นใหม่นะครับเซลล์เราก็จะแนะนำ HPC ไหมคะลายสวยมูจิญี่ปุ่นถ้าเป็นผมนะผมก็เป็นคนหัวแบบโบราณนิดนึงผมอาจจะอายุไม่เยอะนะแต่ผมเวลารีโนเวทบ้านเช่นผมรีโนเวทขายเนี่ยผมจะไม่ค่อยใช้ HPC เลยผมจะใช้กระเบื้องลายไม้แบบเนี้ยในการปูให้ลูกค้าเพราะว่าเราคิดว่าลูกค้าซื้อบ้านเราไปแล้วเนี่ยนะครับเขาจะได้ใช้กระเบื้องที่เราปูเนี่ยนานๆเขาจะไม่ต้องซ่อมเพราะว่าเงินที่เอาไปซ่อมเนี่ยเอาไปผ่อนบ้านดีกว่าอันนี้คือผมมองอย่างนั้นนะครับอย่างหลังเนี้ยก็รู้สึกชื้นใจหน่อยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณลูกค้าเนี่ยใช้เป็นกระเบื้องหมดเลยเราก็รู้สึกว่าโอ้ไม่ต้องกังวลแล้วลูกค้าทำน้ำหกใส่เป็นเดือนมันก็ไม่พองออกมาหรอกนะฮะหรือบางทีเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะใช้เก้าอี้แบบไหนโต๊ะแบบไหนเอามาวางทับมันจะไม่แตกไม่หักแน่นอนเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมแต่ถ้าอื่นๆใดๆก็แล้วแต่นะฮะอันนี้กำลังพาดูพื้นอยู่นะที่พาเดินเนี่ยก็คือให้ดูสังเกตพื้นแล้วกันพื้นเนี่ยปูกระเบื้องหมดเลยแล้วก็ต้องบอกว่ามันมีรอยต่อกันแบบเนียนมากต่อจากโถงเนี่ยก็คือสุดท้ายแล้วต้องบอกว่าส่วนมากช่างจะปูไม่เป็นช่างจะปูจากห้องใหญ่ก่อนห้องนี้ก่อนแล้วมาจบโถงแล้วลายกระเบื้องมันจะไม่ต่อกันผมแนะนำปูจากโถงก่อนแล้วค่อยกระจายเข้าห้องลายกระเบื้องมันจะได้ต่อกันสวยๆแบบนี้นะครับเรามาดูลายกระเบื้องต่อกันไหมล่ะนี่ไล่มาเลยเดินมาเลยต่อกันเนี่ยนะต่อกันยาวเลยต่อกันมาถึงห้องนี้เลยเห็นไหมฮะต่อกันยาวเลยหรือต่อกันถึงห้องนี้เลยนี่ลายกระเบื้องต่อกันหมดเลยนะครับอันนี้คือการปูกระเบื้องด้วยนะครับทีนี้บางท่านบอกว่าโอ๊ยกระเบื้องไม่ชอบไม่สวยสมมติถ้าคุณรีโนเวทบ้านขายนะไม่ชอบไม่สวยคุณลูกค้าซื้อ HPC ปูทับได้เลยชั้น2เนี่ยไม่ต้องกังวลปูทับได้เลยแต่ถ้าเป็นพื้นชั้นล่างโอ้โหผมไม่แนะนำเลยนะเอา HPC มาปูทับพื้นชั้นล่างมันจะมีความชื้นจากใต้ดินคุณไม่รู้หรอกว่าใต้ดินเนี่ยมันนานขนาดไหนเมื่อความชื้นมันระเหยขึ้นมา HPC ที่ทับอยู่มันก็จะเก็บความชื้นมันก็จะพองแล้วมันก็จะระเบิดขึ้นมาตรงนี้จะต้องระวังด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือการรีโนเวทเนาะห้องนี้ยังไม่ได้เข้าเนาะห้องน้ำคุณผู้ชมห้องน้ำแล้วก็รีโนเวทใหม่ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังสุขภัณฑ์นะครับทำเคาน์เตอร์ล้างหน้าติดกระจกติดน้ำอุ่นน้ำอุ่นก็มีเซอร์กิตให้หมดนี่เลยนะครับเรียบร้อยสวยงามเนาะงานหลังนี้คุณผู้ชมเป็นงานที่เรารู้สึกว่าเราได้ทำทริปบ้านล้างสร้างรายได้เนาะที่ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 7:00 นเนี่ยบ้านล้างสร้างรายได้ที่ผมซื้อบ้านล้างมารีโนเวทหลังเนี้ยผมคิดว่าเขาน่าจะไปแอบดูรายการนี้มาแหละนะครับแล้วก็รู้สึกว่าการรีโนเวทเนี่ยจะคล้ายๆสไตล์ผมเลยเน้นพื้นอึดทนนะฮะนี่พื้นทนแน่นอนอย่างท่อไฟนี่คุณดูดิโอ้โหเป็นแผงเป็นระเบียบเลยนะไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนเลยแต่ดูไม่ยากเลยนะแต่ถ้ามันฝังผนังเมื่อไหร่เนี่ยดูยากนะครับอันนี้คุณก็ล้อตามเลยขึ้นปุ๊บวิ่งไปไหนล่ะดูง่ายมากนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะทั้งหมดนี้คือการรีโนเวทบ้านหลังนี้ภายในทั้งหมดเลยส่วนมากแล้วทำอะไรบ้างง่ายๆเลยพื้นอันดับแรกคือพื้นก่อนเลยนะน้ำไฟผนังพื้นน้ำไฟผนังฝ้ามีประมาณนี้แหละนอกนั้นขึ้นอยู่กับคุณละคุณจะเอาของมาใส่กระจุกกระจิกนิดๆหน่อยๆก็แล้วแต่ความชอบนะครับเอาหลังนี้มีไฮไลท์อีกนิดนึงสุดท้ายโอ้โหมีไฟดิมเมอร์ด้วยนี่ท่านเจ้าของบ้านเอามาติดมันหมุนๆได้แต่ก็ต้องมายืนตรงนี้มันหมุนได้เห็นนะมีหมุนๆ2อันนะฮะเป็นไฟดิมเมอร์รีเบาเห็นนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บหมุนมากๆหลอดขาดนะครับเดี๋ยวผมต้องใช้ค่าเสียหายอีกโอเคเนาะ
อ่ะขออนุญาตปิดเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เปลืองไฟท่านเจ้าของบ้านด้วยอ่ะโอเคประมาณนี้ก็ขอบคุณท่านเจ้าของบ้านหลังนี้มากนะครับที่ให้เรามีโอกาสเข้ามารีโนเวทบ้านแล้วก็สุดท้ายก็ฝากไว้ด้วยกันใครอยากจะรีโนเวทบ้านก็แอดไลน์ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรที่เบอร์0881044888นะครับขอตัวลาไปก่อนวันนี้ร้อนมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า 1,000 วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ